สวัสดีค่ะนี่คืออ่างน้ำร้อนของฟินแลนด์หน้าหนาวก็อาบได้คือเราจะก่อไฟอันนี้คือที่ก่อไฟก็ก่อไฟเหมือนบ้านเราธรรมดาใส่ฟืนปกติและท่อสองท่อนี้คือเป็นท่อส่งความร้อนเข้าหาถังนี่ค่ะเราจะใส่ฟืนเข้าไปในนี้เหมือนเม็ดให้เต็มถ้าถังน้ำประมาณเนี้ยก็จะฟืนประมาณ3รอบที่จะใส่ให้เต็มโดยประมาณก็2ถึง3ชั่วโมงก็จะร้อนประมาณ30กว่าองศา35ขึ้นได้ขอดูระบบการทำงานในถังน้ำหน่อยได้ไหมคะคุณสมจิตคือตอนนี้ถังเราอุ่นคือถังเราอุ่นความร้อนเรียบร้อยแล้วสังเกตจากไอ้น้ำที่ขึ้นมาคือมันร้อนแล้วและหน้าหนาวละคะถ้าเวลาที่อุณหภูมิลบ30อะไรประมาณนี้ลบ30ก็อุ่นได้เหมือนปกติค่ะคือก็เอาน้ำใส่ก็อุ่นได้ปกติคือความฝาตรงนี้จะเก็บความร้อนได้ด้วยอ๋อค่ะแล้วเวลาถ่ายน้ำล่ะคะถ่ายน้ำตรงกลางค่ะจะมีจุกเหมือนจุกอ่างน้ำบ้านเรานี่แหละก็แค่ดึงออกแล้วก็น้ำจะไหลออกไปแต่จะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าถังมันใหญ่ไม่สาธิตไม่สาธิตลงไปลอยคอในน้ำหน่อยแล้วคะไม่ค่ะแต่ซ้อมอีกตัวเลยก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากมากนะคะเครื่องนี้เรียกว่าอะไรนะคะพื้นปิดจุนรีพื้นปิดจุนรีฝากช่องให้พี่หน่อยเร็วฝากติดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ